ผู้จัดการบัวขาวงัดหลักฐานแชร์เพิ่มวันผู้ใหญ่กัมพูชาช่วยตามเรื่องนี้ให้ทีกลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องจากกรณีที่ไต่สีจันทน รองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาได้ประกาศหานักมวยเขมรที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ผ่านทาง Facebook. เฟซบุ๊กเผยภาพและคลิปการสัมภาษณ์ของบัวขาวพร้อมระบุไม่เป็นไรกัมพูชาก็ไม่เอาในบัวขาวในานามผมรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาคนคเขมรก็แข็งแกร่งและยังเผยอ,อีกว่าจะมอบบ้านผักมูลค่า2 7 0 0 0 0ดอลลาร์หรือราคา8.8ล้านบาท รถยนต์และค่าจ้างรายเดือน10ปีให้กับนักมวยชาวกูมาที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ต่อมาแก้วรำจงนักชกมวยกุนคแม่ได้ออกมาโพ์ท้าดวลบัวขาวบัญชาเมฆกระบุ หูมันร้อนขึ้นมาทันทีถ้าพร้อมเมื่อไหร่มาแข่งกันที่กัมพูชาผมเนี่ยรักบัวขาวมากแต่มันคันมือคันเท้ายุบยิบอยากปะทะด้วยจังมาเลยบัวขาวบัญชาเมฆผมรอไม่ไหวแล้วพี่ชยัยถ้าพร้อมก็บอกได้เลยนะผมอยากต่อยกับพี่ชยัยซึ่งทางด้านค่ายบัญชาเมฆยิมก็ได้ออกมาพ์ทวงเงินกับทางกัมพูชาววนใจค่าตัวบัวขาวบัญชาเมฆ2.2ล้านบาทจากการที่ไปขึ้นชกในรายการเวิร์ฟายซีรีส์นามมรดกเตโช ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีที่ผ่านมาล่าสุดวัาเทียรอยโทเทียรวัตร ย,ยิ้มผู้จัดก,การของบัวขาวบัญชาเมฆงัดหลักฐานเอกสารสัญญาการจ้างขึ้นชกในรายการดังกล่าวและยังมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชกรายนี้ที่เดือดร้อนไม่ได้รับเงินจากการทํางานในครั้งนี้ทั้งหน่วยงานทางกนไนเซอร์ช่างภาพรวมถึงฝ่ายจัดงานที่เป็นชาวไทยที่เดินทางไปร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมดยังไม่ได้รับเงินวอนขอให้ผู้ใหญ่วงการมวยของทางกัมพูชาช่วยตามเรื่องนี้ให้ทีโดยผู้เดือดร้อนรายอื่นได้ส่งมาบอกและกําลังออกมาเรียกร้องนอก จากนี้ยังมีนักมวยคนอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเดินทางไปชกในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยสยาม news.info ขอบคุณค่ะ